This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. โรคชอบเก็บสะสมของนะคะหรือว่า hoarding disorder ค่ะถือเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่งที่เขาเนี่ยมักจะแบบชอบเก็บของทุกสิ่งทุกอย่างสะสมไว้แล้วต้องเน้นว่าของนั้นอ่ะคือมันเป็นของไร้สาระและไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแล้วเก็บมากจนเกินไปมากจนชนิดที่ว่าเข้าไปในบ้านนี่แทบจะไม่มีที่นั่งเลยอะค่ะกลุ่มนี้เป็น hoarder เนี่ยเขาจะรู้สึกไม่สามารถที่จะตัดใจละทิ้งอะไรไปได้เลยเขาจะรู้สึกว่าเผื่ออนาคตได้ใช้เก็บเอาไว้แล้วมันอุ่นใจมันเป็นความทรงจำมีคุณค่าทางจิตใจอะไรบลาบลาบลาเก็บสะสมจนจะอยู่ในบ้านไม่ได้อ่ะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคชอบสะสมของนะคะที่เราอาจจะเคยเห็นตามข่าวเนาะเวลาที่มีคนไปเช่าห้องนะคะแล้วพอเจ้าของห้องเปิดไปโอ้โหของเต็มเลยนะคะไม่ได้มีการทำความสะอาดอะไรเลยหรืออาจจะเป็นข่าวที่มีผู้สูงวัยนะคะเก็บสะสมของจนล้นออกมาหน้าบ้านเดือดร้อนคนข้างบ้านเอ๊ะแล้วเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วโรคชอบเก็บของสะสมอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะอาการมันเป็นยังไงทำไมถึงชอบเก็บแบบนี้เดี๋ยวคุยกับพันตำรวจเอกหญิงแพทย์หญิงอัญชุลีธีระวงศ์ไพศาลจิตแพทย์นายแพทย์สบ5โรงพยาบาลตำรวจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะค่ะสวัสดีค่ะคุณลีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอาการที่จริงๆตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะต้องถึงขนาดใช้คำว่าโรคอาจจะเป็นภาวะที่แบบชอบสะสมเหมือนคนที่ชอบเก็บของชอบสะสมของอะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะเก็บพวกของมีค่าทางใจเนาะคุณหมอเนาะแต่อันเนี้ยคือทุกอย่างเลยใช่ไหมอะไรก็จะเก็บไว้หมดเลยใช่ค่ะก็โรคชอบเก็บสะสมของนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า hoarding disorder ค่ะก็ถือเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งอะค่ะเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่งที่เขาเนี่ยมักจะแบบชอบเก็บของทุกสิ่งทุกอย่างสะสมไว้แล้วต้องเน้นว่าของนั้นอะคือมันเป็นของที่แบบไร้สาระและไม่ได้มีประโยชน์แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็มันเก็บกันแบบเยอะมากๆคือโอเคแบบคนทั่วไปอาจจะมีเก็บสะสมของมีค่าสะสมแบบสแตมป์สะสมออมสินสะสมเหรียญสะสมนี่นู่นนั่นใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่เป็นโรคเก็บสะสมของเนี่ย uh-huh. เขาจะเก็บของอะไรที่คนเขามองว่าแบบมันไร้สาระมันไม่มีประโยชน์เลย uh-huh. แล้วเก็บมากจนเกินไปมากจนชนิดที่ว่าแบบไม่มีเข้าไปในบ้านนี่แทบจะไม่มีที่นั่งเลยอะค่ะ uh-huh. มันจะดู uh-huh. แล้วแบบรกเต็มไปหมดแม้แต่บันไดบ้านเนี่ยจะแทบไม่มีทางเดินขึ้นบันไดบ้านไปเลยคือของมันจะล้นแบบเต็มสองข้างทางบันไดหรือว่าแม้แต่ในบ้านเองสมมติว่าเราเปิดประตูเข้าไปในบ้านเนี่ยเราจะช็อกมากเลยอย่างห้องรับแขกเนี่ยคือของล้นเต็มไปหมดบนโต๊ะอย่างเงี้ยคือของวางเพียบไม่เหลือที่ว่างของโต๊ะอะค่ะเหลือแค่แบบเก้าอี้โซฟาเล็กๆที่แบบเบียดตัวเข้าไปนั่งได้แล้วเขาก็จะอยู่ของเขาได้แล้วคือของแต่ละอย่างเนี่ยยกตัวอย่างเช่นแบบหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบกล่องนมที่กินแล้วใช้แล้วหรือว่าขยะอย่างเงี้ยค่ะแม้แต่ขยะก็ไปเก็บมาแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ยัดไว้คือแบบหรือบางคนก็เก็บพวกกระเช้าของขวัญค่ะหรือบางคนก็เก็บแบบพวกชุดชั้นในอะไรพวกนี้ก็มีอะค่ะเสื้อผ้าก็มีหรือของอะไรคือแบบเยอะแยะเต็มไปหมดที่เรามองว่าแบบหรือบางคนเก็บของที่แบบมันดูแล้วมันสกปรกอะมันมีเชื้อโรคเช่นแบบพวกขยะแบบนี้ค่ะหรือมีคนไข้บางคนแบบอาหารกล่องโฟมที่กินเสร็จแล้วอะไม่ล้างด้วยนะก็เก็บสะสมไว้อย่างนั้นนะคะหรือบางคนก็ไปเก็บเศษเหล็กเศษอะไรมาแล้วก็เอามาไว้แบบล้นเต็มบ้านมากเลยซึ่งแบบคนที่เข้าไปเห็นเนี่ยก็จะตกใจแบบคือมันเกินกว่าแบบนักสะสมทั่วไปอะค่ะมันเป็นความผิดปกติแบบเยอะเหมือนกันแต่ว่าแค่ตัวเขาไม่รู้ว่านี่คือแบบมันเป็นโรคอย่างหนึ่งที่เราบอกว่าจะบอกว่าเสียดายมันได้ไม่ใช่คำว่าเสียดายไม่อยากทิ้งหรือแบบเก็บไว้ว่า
วันนึงอาจจะได้ใช้หรือเปล่าเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่าใช่คือส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะแบบคือคนที่เป็น hoarding disorder หรือว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกนักเก็บสะสมของเนี่ยว่า hoarder กลุ่มที่เป็น hoarder เนี่ยเขาจะรู้สึกแบบไม่สามารถที่จะตัดใจละทิ้งอะไรไปได้เลยเขาจะรู้สึกว่าแบบเผื่ออนาคตได้ใช้เก็บเอาไว้แล้วมันอุ่นใจบางทีแบบมันเป็นความทรงจำมีแบบคุณค่าทางจิตใจอะไรบลาบลาบลาแต่ว่ามันเก็บสะสมจนชนิดว่าแบบแทบจะอยู่ในบ้านไม่ได้อ่ะแทบไม่เหลือพื้นที่ให้อยู่เลยนะคะก็นึกภาพออกจากที่เราเคยเห็นเป็นข่าวเป็นอะไรอยู่บ้างใช่ไหมใช่ซึ่งถ้าหากว่าใครแบบปล่อยบ้านให้เช่าหรือปล่อยห้องให้เช่าแล้วเจอผู้เช่าเป็นแบบนี้เนี่ยจะแบบเป็นลมมากเปิดประตูไปแบบโอ้โหเป็นลมคือแบบเกิดคือเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะด้วยความที่เขาก็ไม่รู้ว่าตัวเขาเป็นคนที่มีภาวะแบบนี้เป็นโรคแบบนี้แต่ทีนี้ว่าแล้วคนที่อยู่ด้วยอ่ะก็อาจจะเตือนไม่ได้ด้วยหรือเปล่าหรือแบบเขาก็จะแบบคือคนไข้เนี่ยคนกลุ่มนี้บางคนก็รู้ตัวนะว่าเขาแบบมันมากแต่เขาไม่สามารถที่จะแบบแก้ไขได้ไม่สามารถที่จะทิ้งได้ไม่สามารถที่จะแบบตัดใจทิ้งได้คนไข้บางคนเนี่ยก็รู้ตัวแต่บางคนเนี่ยก็ไม่รู้ตัวก็มีเหมือนกันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นความสุขของเขาอ่ะเขามีชีวิตของเขาอยู่แบบนี้เขาแฮปปี้ของเขาอยู่แบบนี้อยู่ในอาณาจักรขยะของเขาอยู่ในนี้มันเป็นแบบเซฟโซนของเขาก็มีเหมือนกันส่วนคนที่อยู่ร่วมบ้านกับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะแบบโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็จะทุกข์ก็จะอึดอัดส่วนใหญ่คือคนที่มาปรึกษาหมอเนี่ยคือญาตินะคะคือตัวคนไข้เนี่ยไม่ค่อยจะมาปรึกษาเท่าไหร่คือญาติแบบทนไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะอยู่บ้านเดียวกันก็บางทีมันก็สกปรกส่งกลิ่นเหม็นกลิ่นเน่าหรือว่ามันล้นทะลักออกมาคือคนที่อยู่ร่วมด้วยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมได้แต่ก็มีบางคู่ค่ะสามีภรรยาเป็นโรคเดียวกันแบบเรียกได้ว่าเป็นแบบฟ้าประทานคู่มาแบบเป็นเหมือนกันสะสมเหมือนกันทั้งบ้านนี่คือมีหลุมแบบเก้าอี้ว่างอยู่2ตัวเนี่ยนั่งด้วยกันผัวเมียก็มีเหมือนกันโอ้มันก็ยากเหมือนกันเนาะที่จะแบบแล้วมันสาเหตุมันมาจากอะไรคะทำไมถึงแบบว่าอยู่ๆแอบมันคงไม่ได้จะอยู่ๆมาสะสมมาตั้งแต่เด็กเนาะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่อาจจะเคยเห็นข่าวหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าอย่างผู้สูงอายุเป็นไปได้ทุกอย่างมีคุณค่าทางจิตใจไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เห็นว่ามีหนุ่มๆสาวๆหรืออะไรเงี้ยเขาก็เป็นอย่างเงี้ยกันเยอะเหมือนกันมันมีพอจะมีสาเหตุหรือมีอะไรไหมมันเกิดความผิดปกติได้ยังไงอะคะก็สาเหตุของ hoarding disorder นะคะสาเหตุที่แท้จริงเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเนาะแต่เท่าที่มีการศึกษาทางการแพทย์เนี่ยเขาก็พบว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมเนี่ยเกี่ยวข้องเพราะว่าร้อยละ50ของคนที่เป็น hoarding disorder เนี่ยจะพบว่าคนในครอบครัวเนี่ยก็เป็นโรคนี้เหมือนกันใช่อาจจะมีพี่น้องมีญาติมีพ่อมีแม่เนี่ย50% เลยนะที่มีประวัติเนี่ยชอบสะสมของเก็บขยะแบบนี้ค่ะสะสมไว้ในบ้านก็มีส่วนหนึ่งก็พบในพวกที่มีความผิดปกติทางสมองนะคะก็มีเหมือนกันแล้วก็อายุที่พบบ่อยนะคะอันนี้ถ้าสถิติที่อเมริกาเนี่ยเขาพบว่าพวก hoarding disorder หรือว่าพวกที่ชอบเก็บสะสมของเนี่ยพบประมาณ 2-6% ของประชากร 2-6% ใช่ก็คือ100คนจะเป็นอยู่ 2-6 คนนะคะดูเหมือนจะไม่เยอะมากขนาดนั้นแต่มีก็ถือว่าเยอะนะคะหรอใช่อย่างแล้วก็กลุ่มอายุที่พบบ่อยมากเนี่ยก็จะกลุ่มอายุอยู่ในช่วง55-94ปีก็คือเริ่มที่จะแบบไปผู้ใหญ่ตอนปลายจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยก็จะพบเยอะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขามาศึกษาดูเขาบอกว่ามันจะเริ่มสะสมอะตั้งแต่อายุ11-15ปีโอ้ใช่ตั้งแต่แบบช่วงวัยรุ่นค่ะแบบก่อนวัยรุ่นตอนต้นเนาะแล้วมันจะชัดเจนเนี่ยมากขึ้นตอนอายุประมาณ30แล้วก็จะเนี่ยอาการหนักไปเลยเนี่ยพอแก่ไปพวกนี้ก็จะแบบแอดวานซ์เต็มที่เข้าสู่ใช่ขั้นปรมาจารย์มากนะคะเก็บในสิ่งที่ไม่ควรเก็บถูกในสิ่งที่คนมองว่าเฮ้ยทำไมถึงเก็บมันน่าจะรกคือบางอย่างอะถ้าปกติเราก็จะเฮ้ยกินเสร็จเราเอาไปทิ้งหรืออันนี้เอาไปทิ้งหรือโละสักทีนึงหรืออะไรเงี้ยก็เคลียร์บ้านสักทีนึงก็เอาไปทิ้งได้ตัดใจทิ้งได้แต่อันนี้คือแบบ
ไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วถ้าเกิดว่ามีญาติหรือมีใครเอาของเขาไปทิ้งเนี่ยเขาจะโกรธมากโมโหมากแบบบ้านแตกบ้านพังแล้วรู้ด้วยนะว่าอะไรหายใช่รู้ด้วยของมันเยอะมากแต่บางครั้งแบบมันเยอะมากก็ไม่รู้ถ้าญาติแบบเม้มไปทีละนิดๆหน่อยๆไม่รู้ก็มีแต่ถ้ารู้เนี่ยจะโกรธแบบมายุ่งอะไรของเขาด้วยนะคะซึ่งคนไข้กลุ่มเนี้ยบางทีแบบกลุ่มที่รู้ตัวบางคนเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บตัวเขาก็จะเริ่มมีพฤติกรรมแบบแตกแยกแบบไม่เข้าสังคมอ่ะเขาชอบเก็บตัวแล้วก็จะไม่อยากให้ใครเข้ามาในบ้านเขาหรือว่าเข้ามาในห้องเขาจะแบบบางคนเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยโอ้ยแต่งตัวดูดีพูดจาปกติเหมือนคนทั่วไปนะแต่งตัวสะอาดฉีดน้ำหอมนะคะแต่พอเปิดเข้าไปในห้องเท่านั้นแหละโอ้โหแบบรกมากขนาดเตียงนอนยังไม่สามารถนอนได้อ่ะมีของวางแบบเต็มเตียงไปหมดคือโต๊ะอย่างเงี้ยโต๊ะกินข้าวอ่ะไม่สามารถที่จะนั่งกินข้าวได้เพราะวางของเต็มไปหมดเลยอาจจะเหลือพื้นที่โต๊ะแบบวางจานได้นิดนึงแค่นั้นเองนะคะแต่เขามีความสุขแบบนั้นเนาะใช่มันเหมือนเป็นแบบความสุขเหมือนเป็นเซฟโซนของเขาอะ คือถ้าคุณจะสะสมเงินสะสมทองสะสมเหรียญกระสาบอะไรแบบนะ มันมีคุณค่ามีราคาก็คงแบบปกติอะคงไม่ได้ผิดปกติแต่อันนี้คือผิดปกติคือมันจะมาก มากมันจะโอเวอร์กว่าคนทั่วไปแล้วก็ของที่เก็บนั้นมันไร้สาระ มันแบบบางทีมันสกปรกด้วยมันเป็นขยะแล้วก็ไม่ยอมทิ้งเลยคนกลุ่มนี้เนี่ยแบบบางอย่างคนทั่วไปอาจจะปี2ปี5ปีมาเหมือน5สอกันใช่ไหมคะแบบคลีนบ้านแบบโละของเลยแต่เนี้ยไม่ได้เก็บไว้นะคะไม่ยอมทำความสะอาดบ้านเลยใช่ค่ะมันก็อาจจะแบบกลายเป็นที่สะสมของเชื้อโรคหรืออะไรอย่างนี้ไปแต่ก็เข้าใจได้นะว่าแบบอย่างถ้าเกิดแบบเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าตั้งแต่11ปีขึ้นไปเนี่ย ก็เป็นวัยที่เริ่มแบบมีของเนาะสะสมของเก็บกันไปเรื่อยๆจากอย่างหนึ่งไปสู่อีกอย่างหนึ่งแล้วก็บางทีตอนแรกอาจจะยังไม่เป็นอะไรค่ะแต่มันอาจจะมีอะไรที่ทำให้เขาแบบว่าอันนู้นก็เก็บอันนี้ก็ไม่ทิ้งเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าเอาแหละสะสมในสิ่งที่ไม่ควรสะสมต่อไปแล้วใช่ค่ะมีคุณค่าทางจิตใจของเขาแต่ไม่ได้มีคุณค่าทางจิตใจของคนอื่นเลยใช่แล้วบางทีแบบมันมากเกินไปอ่ะคือคุณค่าทางคืออย่างกล่องนมอันนี้มีคนไข้หมอนะคะกินนมกล่องเนี่ยกินเสร็จแล้วอ่ะไม่เอาไปทิ้งอ่ะแล้วคือกินทุกวันเก็บไว้ทุกวันอ่ะปีนึงแบบ300กว่ากล่องอย่างเงี้ยมันคุณค่าทางจิตใจตรงไหนคือมันอธิบายไม่ได้อ่ะอย่างสมมติว่ากล่องนมเนี้ยได้รับจากคนที่รักอะไรแล้วคนที่รักเสียชีวิตมีคุณค่าทางจิตใจเอาไปล้างเก็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเก็บสักอันนึงใช่ไหมคะแต่นี่คือแบบเก็บแบบเป็นพันอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่คุณค่าทางจิตใจเราไหมอันนี้คือเขารู้สึกแล้วเขารู้ตัวเองเลยใช่ไหมคะเขาเลยมาหาคุณหมอหรือว่าแบบญาติพามาค่ะอ๋อคือบางทีเขาก็รู้แหละว่ามันไม่ได้มีประโยชน์แต่คือเขาตัดใจทิ้งไม่ได้มันเหมือนมันเป็นแบบความสุขของเขาอะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้เก็บเนี่ยมันจะเหมือนแบบหงุดหงิดอะมันจะเหมือนแบบหงุดหงิดแต่พอเก็บปุ๊บมันจะรู้สึกแบบสบายใจฟินละอยู่ละสบายกินได้นอนหลับอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นสิ่งนี้อยู่รอบๆตัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วพอเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกเหมือนแบบมันอบอุ่นมันเป็นเซฟโซนของเขาเนี่ยมีสมบัติพัสถานอยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลกเหมือนกันแต่ว่าคือมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่อันนี้ที่แบบจากข้อมูลเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวเขามีของเหล่านี้อยู่เป็นเพื่อนอะแล้วหันไปก็เจอมีความสุขอยู่แบบนี้ฟีลลิ่งนี้เลยเนาะเป็นเซฟโซนของเขาพวกนี้ก็จะพอเป็นนานๆก็จะไม่ให้ใครเข้าห้องเข้าบ้านตัวเองแล้วก็จะเริ่มแบบแปลกแยกจะเริ่มเก็บตัวแบบอินโทรเวิร์ตขึ้นเรื่อยๆอยู่ในอาณาจักรกองขยะของเขานะคะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีใครเข้ามาในพื้นที่ของเขาเขาก็จะไม่ได้เกรี้ยวกราดหรือว่าเขาจะต้องหงุดหงิดหรืออะไรใช่ไหมคะแต่ถ้ามีคนเข้ามาแบบเข้ามาในพื้นที่ของเขาเขาก็อาจจะรู้สึกว่าไม่โอเคละอย่างนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่อยากให้ใครเข้ามาเพราะปิดกั้นตัวเองไปเลยใช่คือเขาจะไม่ให้ใครเข้ามาในบ้านถ้ามาบ้านก็คุยกันหน้าบ้านอะไม่ให้เข้ามาอ๋ออ๋ออ๋อใช่หรือว่าบางคนแบบ
อยู่อาจจะอยู่กับคนในครอบครัวใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในห้องเขาเขาก็จะไม่ให้คนในบ้านเนี่ยเข้าห้องเขาค่ะใช่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเยอะๆเนี่ยมันก็จะล้นออกมานอกห้องขึ้นเรื่อยๆคือเหมือนว่าห่วงของฉันอยู่ในพื้นที่ของฉันไม่ต้องการให้ใครเข้ามาเกินขอบเขตใช่อะไรอย่างนี้แล้วก็อย่ามายุ่งกับของของฉันด้วยค่ะอารมณ์เหมือนแบบเป็นลังอะเป็นรังของเขาอะรังนกนกจะแบบคีบเศษไม้กิ่งไม้มาสะสมเป็นรังทีละอันทีละอันใช่ไหมคะอันนี้ก็เก็บขยะเก็บของหนังสือพิมพ์กล่องพลาสติกอะไรมาถุงพลาสติกมาสะสมไว้เป็นรังเหลือที่อยู่น้อยให้เขาได้อยู่ใช่เอาแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าแบบอ่ะญาติเห็นละคนในครอบครัวหรือแม่ตัวเราเองที่แบบว่าบางทีก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะกึ่งจะไปเป็นโรคชอบเก็บสะสมของแบบนี้หรือเปล่าเงี้ยคุณหมอเราจะสังเกตตัวเองยังไงอย่างแบบว่าบางทีก็ยังไม่ได้มีโอกาสเคลียร์บ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะนำไปสู่การเป็นโรคนี้ได้ไหมเพียงแต่ว่าทิ้งได้นะทิ้งของได้นะแต่ตอนเนี้ยแค่ฉันอะยังเก็บอยู่ยังไม่ได้จะตัดสินใจเคลียร์บ้านอะไรเงี้ยมันนำไปสู่แบบนั้นได้ไหมคะได้ค่ะโอ้ได้ด้วยหรอมันก็จะเริ่มจากเนี้ยแหละค่ะค่อยๆแบบเก็บก่อนอย่างตอนเนี้ยบางคนอ่ะอาจจะมีเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเนี่ยตั้งแต่สมัยผอมๆตัวเล็กๆเนี่ยค่ะเราตัวเองก็ใส่ไม่ได้ละก็ยังเก็บไปอยู่ไม่เอาไปบริจาคหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไม่ยอมตัดใจไม่ได้แบบโอ้ยอันนี้พอแบบจะทิ้งโอ้ยเอาดึงกลับมาใหม่ละอ่ะเอาใส่ถังขยะละนอนไปได้สักชั่วโมงหนึ่งไม่ได้แบบทิ้งไม่ได้เสียดายเอากลับมาใหม่จะไปบริจาค ก็แบบโอ้เสียดายเอากลับมาใหม่นะคะก็คือตอนนี้สำรวจตัวเองค่ะถ้าใครบ้านเริ่มรกของแบบโอ้โหพลุงพลังเยอะมากจนแทบจะไม่มีที่ให้นั่งละนั่นแหละเริ่มระวังนะคะต้องระวังใช่ว่าเราอาจจะเริ่มเป็นละก็ต้องเริ่มตัดใจเนาะตัดใจเคลียร์ตัดใจทิ้งก็ไม่ตอนซื้อมาตอนได้มามันก็แบบว่าคือบางอย่างบางชิ้นก็ซื้อมาหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ซื้อเรื่อยๆแหละจะใช้หรือไม่ใช้อีกเรื่องนึงแต่ขอให้ได้ซื้อก่อนกลายเป็นว่าของอันเนี้ยก็สะสมมาเรื่อยๆและทีเนี้ยวันนึงจะต้องแบบโละแล้วมันเยอะเกินไปแล้วไม่มีที่จะเก็บแล้วก็ตัดใจไม่ได้ไปอีกใช่ค่ะจะรู้สึกว่าเสียดายเงินที่ซื้อไปแต่ก็ฉันก็ไม่ได้ใช้ใช่ไม่ได้เอามาทำอะไรเลยแล้วก็พบว่าพวกฮอดเดอร์หรือว่าพวกสะสมของเนี้ยบางทีอ่ะเขาจะช้อปปิ้งด้วยนะช้อปปิ้งซื้อของมาซื้อของมาเก็บอ่ะชอบไปเอฟเก็บมาแล้วก็วางตั้งนั่งบางชิ้นนี่ยังไม่เคยเปิดเลยไปสนีมาส่งยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีแบบช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหมคะใช่โอ้โหเอฟมาแบบเต็มบ้านเลยบางชิ้นไม่ได้แกะออกมาจากถุงจากกล่องไม่เคยใส่ไม่เคยใช้เลยเก็บไว้อยู่อย่างนั้นแหละคือแต่ตอนที่จะซื้อจะสั่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะใช้ใช่มันมีเหตุผลในการซื้ออยู่ตลอดอยู่แล้วของมันต้องมีของต้องมีแต่พอถึงเวลาเราก็ไม่ได้ใช้ใช่เก็บอยู่ในกล่องแบบนั้นแหละแล้วก็มีทิ้งด้วยไม่ขายด้วยก็มีกลุ่มนี้ก็มีมันอาจจะนำไปสู่มันต้องไปพบแพทย์อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเอาอย่างนี้คือถ้าหากว่าเรามีอาการแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะตัดใจทิ้งของได้เลยแล้วบ้านเริ่มรกแล้วเราก็พยายามที่จะโละสต็อกแล้วอะไรแล้วทำไม่ได้นะคะแนะนำปรึกษาแพทย์เลยปรึกษาจิตแพทย์ค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่งแล้วเราพบว่าคนที่เป็นนักสะสมของหรือว่าฮอตเดอร์หรือว่าเป็นฮอตติ้งดิสออเดอร์เนี่ยเขาจะมีความผิดปกติทางจิตอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยพบสูงถึง 20% ย้ำคิดย้ำทำก็จะย้ำแบบเรื่องเดิมๆเช็คของนับของนับสต็อกดูว่ามันเท่ากันไหมหรือว่าย้ำคิดย้ำทำเรื่องความสะอาดเช็ดแบบมันก็จะมีหลายชนิดนะคะพวกนี้ก็จะพบร่วมด้วย 20% แล้วก็จะต้องมีพิธีกรรมหรือทำอะไรบางอย่างเพื่อลดความวิตกกังวลของตัวเองเช่นพวกกลัวเชื้อโรคก็จะล้างมือบ่อยๆนะคะพวกนี้ก็อาจจะสะสมพวกแอลกอฮอล์แพดแอลกอฮอล์เจลล้างมือเต็มบ้านเลยเต็มบ้านในกลุ่มพวกแบบกลัวความสกปรกอย่างเงี้ยนะคะนอกจากโรคย้ำคิดย้ำทำก็พบว่ากลุ่มที่เป็นนักสะสมเนี่ยพบภาวะโรคซึมเศร้าสูงถึง 57% นะคะใช่คนกลุ่มนี้มันจะแบบบางทีเจอภาวะซึมเศร้าไม่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าอยู่
นะคะนอกจากโรคซึมเศร้าก็มีโรคภาวะแบบเขาเรียกโซเชียลโฟเบียหรือว่ากลัวสังคมนะคะอันนี้ก็พบสูงถึง 29% อ่ะโอ้เปอร์เซ็นต์สูงนั้นเลยนะที่เจอสูงคือมันเหมือนเป็นโรคแบบคู่สหายอ่ะที่มันจะมาด้วยกันคือเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเป็นนักสะสมของเลสาระสะสมขยะในบ้านเนี่ยต้องระวังว่าเราจะมีความผิดปกติอย่างอื่นทางจิตเวชร่วมด้วยไหมพวกกลัวสังคมนี้ก็จะแบบไม่อยากไปไหนชอบอยู่บ้านออกไปข้างนอกแล้วแบบรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่ามีสายตาคอยจับจ้องอยู่คือไม่อยากไปไหนอ่ะอยู่ในบ้านแล้วรู้สึกเซฟโซนรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องเจอผู้เจอคนนะคะนอกจากนี้ก็พบภาวะแบบวิตกกังวลพวก General Life Anxiety Disorder นะคะสูงถึง 28% โอ้โหเยอะนะนอกจากนี้ก็มีโรคสมาธิสั้นหรือแม้แต่บางคนเนี่ยมันเป็นอาการนึงของโรคจิตเภทก็มีเหมือนกันคือมีหูแว่วประสาทหลอนแบบแล้วก็เลยเก็บสะสมของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอย่างในผู้สูงอายุก็พบร่วมกับภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ดีเมนเชียอย่างเงี้ยค่ะก็พบเยอะเหมือนกันพอเป็นผู้สูงอายุเป็นมันเกี่ยวกับเรื่องสมองเสื่อมเนี่ยเอายากแล้วนะยากขึ้นไปอีกสเต็ปเลยอะที่แบบในการดูแลรักษาอะไรเงี้ยความจริงแล้วอะค่ะโรคสมองเสื่อมในปัจจุบันอะมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยโบราณเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามียารักษาคือวิวัฒนาการทางการแพทย์เนี่ยมันดีมากยารักษาเนี่ยสามารถถ้าหากว่าคนไข้เริ่มมีอาการแต่เนิ่นๆนะคะเริ่มหลงลืมเริ่มแบบจำอะไรไม่ค่อยได้เริ่มเนี่ยถ้าเกิดว่ากินยาเข้าไปเนี่ยมันสามารถชะลอภาวะสมองเสื่อมได้แต่คือเราก็ต้องรู้ก่อนไงใช่รู้ตัวก่อนว่าหรือคนใกล้ชิดลูกหลานเนี่ยต้องคอยสังเกตใช่ถ้าเริ่มเป็นแล้วเนี่ยรีบมาหาหมอเลยค่ะแล้วก็จะมีทำเทสมีตรวจดูนะว่าเราเริ่มสมองเสื่อมไหมถ้าเป็นก็กินยาเลยพอกินยาปุ๊บมันจะไม่เสื่อมไปมากกว่านี้มากมันจะแบบไม่อาการแย่ลงอย่างรุนแรงจนถึงขั้นแบบดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะพบว่าคนไข้แบบสมองเสื่อมที่อาการรุนแรงอ่ะน้อยลงเพราะว่าคนมีความรู้มากขึ้นแล้วก็ได้รับการรักษาที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะคือสมองเสื่อมเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มจากแบบหลงลืมนิดหน่อยๆบางทีต้มน้ำไว้ละลืมต้มทิ้งไว้หรือว่าบางคนแบบอันนี้เจอจริงๆนะคะไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าออกมาแบบเฮ้ยรถหายหารถไม่เจอ โทรแจ้งความบอกญาติสรุปว่ารถจอดอยู่ที่บ้านอ้าวอ๋อลืมคิดว่าตัวเองขับรถมาความจริงแล้วลูกมาส่งแต่ลืมแบบนี้แล้วก็ซ้อนไปอีกว่าใช่ก็เลยตกใจว่ารถหายก็มีเหมือนกันนะคะแล้วมันก็จะมีแบบพออาการพัฒนารุนแรงมากขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จำไม่ได้ว่าแบบต้องกินข้าวกินยังไงเข้าห้องน้ำทำยังไงก็กลับไปเป็นเด็กทารกอีกครั้งหนึ่งค่ะมันก็แบบเขาเรียกว่าหลายๆอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่อายุมากๆแล้วยิ่งแบบโอ้เป็นสะสมของกันมาขนาดนี้บางคนเขาสะสมจริงๆนะค่ะจริงๆหรือบางทีไปเจออะไรก็หยิบกลับบ้านมาด้วยใช่มาเก็บไว้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆภาวะสะสมของเนี่ยหรือว่า hoarding disorder เนี่ยสามารถรักษาได้นะคะด้วยการมาพบจิตแพทย์แล้วก็รับประทานยาร่วมกับทำจิตบำบัดทำพฤติกรรมบำบัดนะคะคนไข้ก็จะสามารถที่จะมีอาการดีขึ้นได้แต่ต้องบอกว่ารักษาไม่ง่ายค่ะก็ต้องใช้เวลานะคะค่ะเพราะว่าก็สะสมมานานเนาะแล้วเวลาจะรักษาก็ต้องแบบขึ้นอยู่กับคนไข้อีกด้วยใช่ไหมคะว่าแต่ละคนจะใช้ระยะเวลาหรือทำความเข้าใจหรืออะไรเงี้ยแบบมากหนักมากน้อยแค่ไหนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ามีโอกาสหายหายได้ค่ะหายได้อย่างน้อยก็ดีขึ้นเออแต่ก็ต้องกินยามาหาพบแพทย์ตามนัดใช่ค่ะไม่ใช่บอกว่าสุดท้ายแล้วก็หายใช่แต่ก็บางคนถ้าเกิดว่าอาการไม่รุนแรงเนี่ยรีบมาก่อนก็อาจจะยังไม่ต้องถึงกับรับประทานยาก็ได้แล้วก็อาจจะลองให้ปรับพฤติกรรมดูก่อนค่ะค่ะอ๋อแต่ว่าก็ต้องคนรอบข้างต้องช่วยกันด้วยใช่ไหมคะแบบว่าเห็นเขาแบบสะสมมาเยอะแล้วช่วยให้กำลังใจตัดใจอันนี้ทิ้งเถอะนะทิ้งได้นะไม่เป็นอะไรนะไม่ได้มีกระทบอะไรกับเขาคือก็ต้องคุยในเรื่อง
ความรู้สึกคือคนในบ้านก็ต้องเข้าใจด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอะไรคะถ้าไปเพิ่มความเครียดให้เขาเนี่ยเขาจะยิ่งสะสมมากขึ้นเราก็คือยิ่งกันเราออกจากตัวเขาอีกไม่ให้เขาใกล้อีกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแบบให้กำลังใจสร้างสัมพันธภาพที่ดีแล้วก็ชื่นชมเวลาที่เขาสามารถที่จะตัดใจทิ้งของได้ค่ะนั้นก็ต้องช่วยๆกันนะคะเริ่มไปหันไปถามตัวเองว่าฉันสะสมของหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมีอะไรก็โละทิ้งได้ก็ทิ้งดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะมาให้คุณผู้ฟังฟังในวันนี้กับโรคชอบสะสมของนะคะขอบคุณคุณหมออัญชลีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ประเทศไทยเปิดเสรีกัญชาแต่สำหรับผู้หญิงที่อยากตั้งครรภ์ทำไมต้องหลีกเลี่ยงการเสพหรือแม้แต่อยู่ใกล้อาจารย์กรกนกเกื้อสกุลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาบอกให้รู้ครับในกัญชาเนี่ยค่ะมีสารอันตรายหลายอย่างที่น่ากังวลที่สุดก็คือเรื่องของ THC นะคะหลายๆท่านน่าจะได้ยินสารเนี้ยกันมาจนคุ้นหูแล้วล่ะค่ะชื่อเต็มๆของมันก็คือเตตราไฮโดแคนาบินอลนะคะซึ่งเป็นสารที่มีอยู่มากในกัญชานะคะโดยเฉพาะกัญชาที่ถูกปลูกขึ้นมาในบ้านเรานะคะมันมีการรายงานเนาะว่าสายพันธุ์เนี่ยค่ะก็จะมีผลต่อความเข้มข้นของระดับสาร THC เหมือนกันในประเทศแถบยุโรปหรือในอินเดียเนี่ยค่ะสายพันธุ์กัญชาของเขาเนี่ยปริมาณ THC เนี่ยไม่ได้สูงเท่ากับสายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศเราก็ยิ่งกังวลคุณแม่ของเราที่เราดูแลอยู่ไปกันใหญ่ว่าจะได้รับผลร้ายจากเจ้าสารตัวนี้นะคะถ้าเรามองตั้งแต่คุณแม่ที่อาจจะวางแผนการตั้งครรภ์เนาะมันก็มีผลตั้งแต่ในตอนนั้นละเพราะว่าหลังจากที่คุณแม่ได้รับกัญชาไม่ว่าจะจากการสูบหรือจากการรับประทานทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจเนี่ยค่ะมันจะสามารถถูกเก็บอยู่ในร่างกายได้นานถึงประมาณ3เดือนเลยนะคะมันจะต่างกับพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าบุหรี่เนาะที่ความสามารถในการถูกเก็บไว้ในร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นนะคะเราก็เลยกังวลคุณแม่ตั้งแต่ต้นทางเลยว่าตั้งแต่เขาแพลนที่จะมีลูกแล้วเขาควรที่จะหลีกเลี่ยงการได้รับกลิ่นของกัญชาหรืออาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเนี่ยอย่างน้อยเป็นเวลา3เดือนก่อนที่จะตั้งครรภ์ค่ะจริงๆแล้วกลิ่นเนี่ยดูดซึมได้ดียิ่งกว่าการรับประทานอีกนะคะเพราะว่ามันผ่านทางลมหายใจเนาะกระบวนการดูดซึมทางปอดเนี่ยค่ะก็จะได้รับสาร THC มากกว่าอีกค่ะคนที่ได้รับสาร THC เข้าไปเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีความต้องการทางเพศสูงขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอว่าคนไข้เนี่ยมีเรื่องของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยในขณะที่มีการตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่น่ากังวลก็คือเจ้าสาร THC เนี่ยมันทำให้ฮอร์โมนที่ควบคุมเรื่องของการตกไข่อะค่ะทำงานได้น้อยลงอาจจะมีการตกไข่ช้าลงแล้วก็ถ้าไข่ได้รับการปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวเข้ามาฝังตัวในมดลูกช้าลงก็จะเกิดโอกาสการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้ด้วยค่ะแต่อย่างนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่การศึกษาเนี่ยมันจะอยู่ในต่างประเทศเนาะในประเทศไทยจะยังไม่ได้มีการทำการวิจัยศึกษาอย่างเป็นจริงเป็นจังในกลุ่มคนท้องหรือว่าคุณแม่ที่ให้นมบุตรค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในต่างประเทศเนี่ยวิธีการที่เขาได้รับสาร THC เข้าไปโดยส่วนใหญ่จะเป็นการสูบมากกว่าค่ะตัวเลขเหล่านี้ก็จะอ้างอิงถึงคุณแม่ที่ใช้วิธีการสูบเนาะส่วนเรื่องของการรับประทานเนี่ยในต่างประเทศมันจะไม่ได้ป๊อปปูล่าอย่างประเทศไทยอะค่ะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายเรื่องของอาหารการนำการปรุงแต่งเมนูเนี่ยโหมันมีความสร้างสรรค์มากเลยแต่ว่าในต่างประเทศเขาจะทำการศึกษาในคุณแม่ที่สูบเป็นส่วนใหญ่ค่ะ This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud